สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มารีวิว HG Gundam Banshee นะครับ Gundam Unicorn 02 Banshee เวอร์ชั่น Destroy Mode นะครับเป็นงานผลิตภัณฑ์ของบันไดจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด HG นะครับ HG ก็สเกลอยู่ที่144นะครับขนาดจะเล็กหน่อยเป็นค่ายผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นคือบันไดนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบหน้ากล่องนะครับก็จะเห็นลำแสงบีมออกมาจากปืนนะครับแล้วก็เป็นโหมดเดสทรอยก็คือเปิดเฟรมเป็นสีทองอร่ามเลยนะครับด้านข้างกล่องก็จะมีลักษณะตัวโมเดลแอคชั่นฟิกตัวนี้นะครับแล้วก็แอคชั่นต่างๆในภาพยนตร์กันดั้มยูนิคอร์นนะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์จากการ์ตูนเรื่องกันดั้มยูนิคอร์นนั่นเองนะครับก็คือสเกล HG นะครับย้ำอีกครั้งสเกล1:144นะครับความสูงก็จะเตี้ยลงมาหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับสเกล1:100อันนี้ก็เป็นรูปภาพสินค้าจริงนะครับเมื่อตั้งกับแอคชั่นเบสนะครับแล้วก็แอคชั่นต่างๆเมื่อสู้กับยูนิคอร์นตัวนี้ก็นำเข้าโดยบริษัทดีมทรอยนะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรเริ่มอย่างแรกก็คือคู่มือนะครับตัวนี้ผมประกอบไปแล้วนะก็มารีวิวทีหลังนั่นเองก็คือมีคู่มือนะครับคู่มือเขาจะบอกว่าอะไรก็คือกันดั้มยูนิคอร์นเนี่ยมันมีอาวุธอะไรบ้างนะครับแล้วก็กันดั้มที่ผลิตใน HG ซีรีส์นี้มีตัวอะไรออกมาแล้วบ้างนะครับก็ตามนี้เลยส่วนรายละเอียดดีเทลข้างในก็จะเป็นวิธีการประกอบเห็นไหมครับขั้นตอนเยอะเหลือเกินตัวเล็กแต่ประกอบเยอะมากเลยนะครับชิ้นส่วนเยอะทีเดียวส่วนด้านนี้ก็สำคัญอีกอย่างก็คือเป็นการตรวจสอบแผงรันเนอร์นะครับแล้วก็ดูตรวจเช็คว่าได้แผงตามจำนวนนี้หรือเปล่าถ้าได้ก็ถือว่าครบนะครับส่วนตรงนี้ก็คือรูปนะครับที่ผมให้ดูข้างต้นตอนแรกนะแล้วนี่ก็เป็นรูปหน้าปกครับส่วนด้านหลังก็เป็นรูปแอคชั่นต่างๆนะครับมีโหมดกันดั้มบัญชีในกันดั้มยูนิคอร์นนะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงผมประกอบไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของจุดขยับนะครับตัวลู่ตรงนี้มันก็จะเป็นสลักตรงนี้นะก็คือไว้ถอดออกจากตรงมือได้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับส่วนแขนนะครับแขนตัวนี้สามารถบิดหักงอได้หรือว่าจะหมุนได้นะครับหมุนมาด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้เรามาดูช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ตรงนี้ก็สามารถขยับได้นะตรงนี้เป็นจุดขยับนะครับส่วนตรงเอวนะครับเนื่องจากมันเล็กนะมือผมมันจะใหญ่เอวนี่ก็สามารถปิดได้ปิดได้ก็360องศาเลยนะครับก็จะประมาณนี้ตรงแขนนี้ก็สามารถขยับได้เพื่อเวลาเราขยับตรงช่วงต้นขานะครับขนาดนี้ตรงนี้เป็นการขยับแบบ2สเต็ปนะครับก็คือจุดหมุนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับร่างเนี้ยไม่สามารถปิดเฟรมได้นะครับเนื่องจากเป็นขนาด HG ก็ตัวนี้จะเป็นร่างที่ชูเฟรมเลยของบันซีตัวนี้นะครับตรงข้อเท้าก็บิดได้นิดหน่อยนะ
ครับประมาณนี้ส่วนจุดขยับตรงหัวเนี่ยก็เหมือนทั่วไปก็คือหมุนได้ก็ขยับ360องศาประมาณ180องศาครับประมาณขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้ทำสียังไม่ได้ขัดเป็นการต่อดิบธรรมดานะครับบางทีจุดรอยต่อของเกรดแดงตรงเนี้ยจะเห็นได้ชัดนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูภาพที่สวยกันนะครับการรีวิวงานบันไดนะครับเป็นซีรีส์ HD จากกันดั้มยูนิคอร์นนะครับตัวนี้ก็เป็นยูนิคอร์นกันดั้ม02ก็คือบางซีนะครับเวอร์ชั่น Destroy Mode ก็คือล่างเปิดเฟรมนะครับล่างนี้ก็คือเปิดเฟรมอย่างเดียวไม่สามารถปิดเฟรมได้นะเนื่องจากเป็นสเกลเล็กขนาด HD นะครับถ้าเป็นสเกลอย่าง MG หรือว่า PG Perfect Gate เนี่ยพวกนี้จะสามารถเปิดปิดเฟรมได้แต่ยังไม่มีทำบัญชีออกมานะครับยังไงก็ซิกเก้นคอยขอรีวิวกันดั้มนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะภายในคลิปนี้แต่ผมมีหลายตัวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะทยอยรีวิวออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว HG กันดั้มบันซีจากบันไดนะครับยังไงก็กด Subscribe กดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้ในการซิกเก้นคอยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ